ืนนี้ผมไปหาไม่ได้แล้วนะคุณใหญ่เขาเริ่มสงสัยแล้วไงอะไปหายายเนียนไม่ได้มันเลยงอนคุณงี้ฉันไม่ได้จะไปหาเนียนฉันแค่ออกมาเดินเล่นเดินเล่นไกลเนาะมันเรื่องของผมคุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมก็ว่ามาตอนที่คุณคบกับยายเนียนดูคุณสดใสนะดูคุณมีอนาคตอ่ะแต่พอคุณแต่งงานกับพี่ใหญ่ดูคุณแบบมันคนตกนรกอ่ะหน้าตาดูหมองๆคล้ำๆแบบเหมือนคนดวงตกอ่ะไม่ต้องมาเสือกกับชีวิตฉันฉันมีความสุขดีโอ้มีความสุขที่ได้อยู่แทบเท้าพี่ใหญ่เนี่ยเหรอฮะที่ให้พี่ใหญ่เขากดเขาทับนี่พี่ใหญ่อะไม่ได้ทำให้แกแบบดูเป็นสามีเขานะเว้ยเขาแบบทำให้แกดูเหมือนหมาตัวหนึ่งอะที่แบบหมาเชื่องๆไว้เฝ้าบ้านรอฟังคำสั่งเจ้าของอะไรเงี้ยนี่แกจะดูถูกชีวิตฉันมากกันไปแล้วนายพงษ์เฮ้ยถามจริงเลยแกยังรักยายเนียนอยู่ปะถ้าแกยังรักยายเนียนอยากอยู่กับมันฉันช่วยได้นะเว้ยฉันช่วยแกกลับมาอยู่กับยายเนียนได้ฉันไม่งงว่าเชื่อแกหรอกถ้าพี่ใหญ่รู้ว่าแกแอบเล่นชู้กับยายเนียนเขาก็แหมแกไว้เหมือนกันนี่ถ้าแกอยู่ข้างฉันนะแกก็จะได้ทั้งเงินจากพี่ใหญ่แล้วเรื่องที่แกแอบไปหายายเนียนมันก็จะเป็นความลับต่อไปแต่แกก็ไม่มีหลักฐานอะไรโอ้โหเมียฉันก็ไม่เชื่อแกหรอกหลักฐานน่ะเหรอไม่ต้องเพราะพี่ใหญ่เขารู้สันดานแกดีและยิ่งได้ไปเรื่องแกกับยายเนียนนะโอ้โหไม่ต้องสืบไม่ต้องมีหลักฐานวัดกันไหมล่ะนี่ฉันว่าแกเอาข้อเสนอของฉันไปคิดดีกว่านะเพราะฉันก็ไม่ได้อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยไปฉันไม่อยากให้คนในบ้านฉันต้องมาตายเพราะเรื่องเน่าๆของแกไอ้พงมึงนี่มันกูทำไมกูทำไมมึงไม่ต้องมาโยนความผิดให้กับกูเลยนะในวันที่คุณพ่อตายเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นมาจากความเลวของมึงมึงต่างหากที่เป็นคนฆ่าคุณพ่อมึงมันไอ้ลูกอกตัญญูไอ้ลูกทรพีการตายของปู่อ่ะมึงต่างหากที่จะให้พ่อกูตายเพราะความยำตำบอนของพวกมึงนี่ที่ฆ่าคุณพ่อแล้วมึงจำไว้เลยถ้ากูได้ทุกอย่างขึ้นมาเมื่อไหร่มึงจะเป็นคนแรกที่กูจะเฉดหัวจากบ้านไอ้กูอยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างมึงกับกูเนี่ยใครมันจะได้ออกไปนอนข้างถนนก่อนกันออกไปจากบ้านเลยนะ